เติร์ดปัดผมออกหน่อยโอเคเน้นเยอะไปแล้วนะเนี่ยบอกแล้วไอ้ปลายขายขับฮะกินเลยเช็คหนึ่งค่ะน้องเติร์ดนะคะจะไหวหรือเปล่าน้องบอกหนูไม่สู้น้องบอกแต่แรงกว่าถ้าอินเนอร์เราเย็นเราก็เย็นเว้ยฮะแต่ว่าประมาณอยู่เลยมันแต่สีสวยมากโอเคเลยเนี่ยเอามือบางตรงนี้ให้หน่อยมองไม่เห็นเอาสั่นเปล่าเออสวยสวยก็พี่เฟนบอกว่าขออีกเค้กนึงได้ค่ะจะซื้อค่ะมันก็ต้องมีซูบอินซูบเอาซูบอินซูบเอาดีดีเจสซี่ก็มาหนึ่งสนุกว่าบีฟอย่างเดียวดูรอดูร่วมกับบีฟนะคะขออีกเค้กอ่ะขออีกเค้กโอเคค่ะเซฮายเพื่อนข้างบ้านบ๊ายบายไปข้างหน้าพี่ก็เลยโอเคโอเคยิ้มเอารูปหน่อยมองรูปย่าก็มองย่าโอเคเริ่มถ้าไม่โดนจับจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคยิ้มหน่อยหันมามองต้องยิ้มแบบเราเดินเล่นที่เกาหลีตอนเนี้ยสวยนะคะดูนกชมนกชมไม้นะคะว้าดูนุ่นกลัวดอกไม้ให้น้องถือทำไมออกดีกว่านะคะนักแสดงของเราเป็นไงคะโลเคชั่นแรกเปียกนะคะเปียกทั้งตัวเลยค่ะเหมือนน้องไปอาบน้ำมาเลยค่ะตอนนี้เหมือนแบบพาหลอกพี่หลอกมาวิ่งมาราธอนอะไรอย่างนี้เลยมาเล่นสงกรานต์ย่อมย่อมแบบไม่มีใครซัดแบบว่าไม่ไหวเลยค่ะพี่หลอกหนูมาทำอะไรกันกินเลยเขาใหม่อย่างนี้แหละขายห้ากินเลยบังคับน้องบังคับน้องจะไม่ได้กัดเหรอแล้วกลางๆจะกินไหมเชี่ยใช้งานยากมาเปิดฝาเนี่ยไม่บาดก็เก่งเออหุ่นนกกินเลยกินไปก็คือขายขำอย่างเดียวชอบความตั้งใจถ่ายในทุกมุมทุกฉากเลยทุ่มเทมากทุ่มเทที่สุดใจทั้งกายทั้งใจทั้งกายชอบว้าวโอ้โหไล่เพื่อนแล้วหนึ่งสุดยอดสุดยอดได้หนึ่งเยี่ยมเติร์ดปัดผมออกหน่อยโอเคเน้นเยอะไปแล้วนะเนี่ยบอกแล้วไอ้ปลายขายขับสายหิวฮะกินเลยเอาสามลูกเอาสามลูกเดี๋ยวจะดูตัวแดงให้ทุกคนแบบวิ่งกลับมากำมือไว้โอเคเอาอีกขอจบเพลงอ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราบอกเลยว่าความสดใสของเราพุ่งกระฉูดแข่งกันพร้อมกับแสงแดดเลยสดใสพอๆกันระหว่างความสดใสในวันนี้กับถุงเท้าวันนี้อันไหนสดใสกว่ากันแน่นอนว่าความสดใสในวันนี้สิสีถุงเท้าจะ
สบแค่ไหนก็ไม่เท่าความน่ารักของวันนี้แน่นอนแน่นอนเราติดตามกันได้เลยนะคะว่าความจี๊ดของวันนี้จะสู้สีของเท้าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต้องไปดูกันจะเป็นยังไงกับนะคะไม่ว่าสภาพพื้นที่จะเป็นยังไงใช่พุ่มกับเราจะป่าจะดงแค่ไหนพุ่มกับเราก็กูก็ต้องเข้าไปด้วยหรอกูก็ต้องสู้กับพุ่มกับด้วยโอเคค่ะพุ่มกับสู้ชีวิตมากจะต้องฟื้นชีพแล้วแหละมาเป็นไงบ้างคะวันนี้ยมที่แปลว่าที่แปลว่าอะไรเขียวเขียวเขียวยมที่เป็นก้อนกลมๆพอมันเขียวมันเริ่มมันยมที่เป็นก้อนกลมๆนั่นมันอมเราเมื่อกี้คือแบบว่าขึ้นเอาใหม่คัดเอาใหม่เหมือนเริ่มใหม่เป็นยังไงคะวันนี้ยมนะคะยมคือยังไงคะสับผมต้องขึ้นแล้วดิยมที่มันแบบว่ากูคิดก่อนยมที่เป็นต้นไม่ยมเหรอใช่ไหมยมที่ต้นไม่ยมไม่ใช่ยมที่แบบเย็นๆอ่ะยมที่แบบเย็นๆเอ้ยนั่นมันลมเออโอ้โหปาพูดเทนหนึ่งนาทีปั๊บเห็นไหมเป็นไงบ้างวันนี้คะสู้กับตัวเองนี่เฮ้ยหลับมาเราพลังไปไม่มีคำว่าหยกนี่แต่ว่าอยู่ในเสื้อน้ำว่าไปซื้อน้ำไปอีกจากกันอ่ะที่วิ่งอยู่นั่นแหละประมาณ5นาทีเอ้าเอเนอร์จี้ก็ยังไม่ดรอปเลยโอเคอันนี้คือเราคุยกันอยู่3คนใช่ไหมแต่ทีนี้สงสัยว่าพุ่มกลับมาถ่ายอะไรวะอ๋อกับซีนเองเออถ่ายอารมณ์ว่าสุดท้ายมันไม่สุดท้ายหรอกเชื่อเลยอีมันจะเอาอย่างเงี้ยนี่ดูไปเรื่อยๆโอเคอ่ะพุ่มกลับค่ะมีคนกำลังยินค่ะไม่ใช่คนนี้ไลฟ์สุดไลฟ์สุดใช่อันนี้คือเป็นน้องนักแสดงจาก MV เพลงคนโปรดฉันเนาะเออติดตามเดี๋ยวเราใส่เราใส่โซเชียลมีเดียเออตัวกระไดไฟโจร SNP จอยค่ะจะหลอกยังไงแล้วอ่ะเฮ้ยก็คือโมเดลลิ่งก็คือไม่มาดูแลเออมาดูแลเถื่อนก็คือแบบว่าใจมือแรงนักแสดงตัวเองรับงานซ้อนได้อย่างเงี้ยรับงานเออรับงานอย่างนี้แหละเราไม่เป็นมืออาชีพทำตัวไม่เหมือนเป็นซ่าสปอร์ตเออโมเดลลิ่งแบบว่าเหมือนแบบว่าเรื่องทำงานให้มันเป็นมืออาชีพอ่ะ SP เออไม่ได้นะคะเขาก็คือชาวเย็นเออมึงยังไม่ทันเลยแข่งกันอยู่นะคะสองเออเองเนี่ยจอยเขาก็มีเด็กสังกัดที่น่ารักเบอร์แต่ว่าเขาไม่มาดูแลไม่น้องตาไม่ถอดเออไม่มาดูแลค่ะไม่ดูแลอะไรเย่มาปิดกล้องแล้วเนาะจบแล้วมาฝากติดตามด้วยนะคะติดตามน้องด้วยแล้วก็ติดตามเพลงด้วยโอเคจะน่ารักแค่ไหนลองดูเลยโอเคไม่เสร็จน้องเขาไม่เสร็จพุ่มกลับค่ะเออซีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอย่าแกล้งนักแสดงนะซีสุดท้ายจริงๆค่ะโอเคนักแสดงก็คือยมฮึบเออซีสุดท้ายพุ่มกลับบอกซีสุดท้ายสุดท้ายLast but not least และตากล้องของเราที่ไม่สู้ชีวิตแล้วในซีนสุดท้ายนี้ชีวิตนี้ขอยอมแพ้ให้ชีวิตสู้กลับมาระหว่างถ่ายน้องฝากผลงานเพลงหน่อยค่ะตอนนี้เรามาถ่ายมีเพลงอะไรกันอยู่วันนี้เรามาถ่ายมีเพลงคนโปรดฉันถ่ายกันแบบชิวๆเลยกลางเมืองฟิวเกาหลีเย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็อากาศดีมากซึ่งมันเรื่องโกหกหรือเปล่าที่ไทยแลนด์วันนี้เราก็สนุกมากๆแล้วก็น้องก็น่ารักก็คือแบบทำงานง่ายอ่ะก็คือแบบน้องก็คือสดใสมากได้คือแบบได้เลยอ่ะเหมือนคัดมาแล้วแล้วก็คือก๊อปปี้วาก็คือได้เลยใช่แค่ส่งอินเนอร์สไตล์เพลงคนโปรดฉันนี้เป็นยังไงคะคนโปรดฉันของเราก็คือจะสไตล์แบบสดใสเน้นสดใสแล้วก็ดนตรีจะเป็นดนตรีแบบในแบบรูปแบบเก่าอะไรเงี้ยแบบใช้แบบดนตรีซาวเก่าไม่หลายชิ้นจะให้ฟังง่ายฟังง่ายแล้วก็มีคำแบบ
น่ารักน่ารักเช่นไอ้เต้าอะไรอย่างเงี้ยเราติดตามชมคาดว่าจะปล่อยเมื่อไหร่คะเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาจะเจอแน่โอเคจะเจอแน่เจอแบบเนี้ยเจอแบบเนี้ยเพราะว่าเดือนพฤษภาของเราก็จะมีแต่ความน่ารักหมดเลยใช่แล้วรอเลยว่านักแสดงของเราอ่ะจะทำให้คุณล่ะละลายไปตรงนี้ละลายตรงหน้าจอเพราะว่าผู้กำกับเราละลายไปก่อนแล้วนะคะใช่บอกเลยตะโกนทำไมแล้วผู้กำกับขยันทำงานมากขยันแบบทั้งแบบ10 MV ที่ถ่ายมาโดยประมาณนะเขาขยันมากวันนี้เนี่ยเขาขยันผิดปกติเราแต่กล้องก็คือเห็นด้วยค่ะโอเคมาฝากผลงานเพลงเขาสุดท้ายหน่อยเร็วขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนติดตามนนเนลแล้วก็ติดตามว่าเรามาทำอะไรกันวันนี้แล้วก็ฝากซิงเกิลของเราด้วยซิงเกิลที่มาถ่ายวันนี้ก็คือคนโสดฉันรอชมได้เลยที่ช่อง YouTube นนเนลนะแล้วก็เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่น่ารักมากๆอยากให้ทุกคนรอชมรอฟังกันแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะของเราในช่องเรายังมีอีกหลายเพลงเลยที่น่ารักแล้วก็แบบโดนใจอะไรเงี้ยไปฟังกันได้ที่ช่อง YouTube นนเนลครับผมโอเคขอบคุณมากนะคะมาปิดบล็อกไง4 2 2 action 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 เดี๋ยวเราขอบอกไปเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นแบบสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำด้วยแล้วเราก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะทำอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรดูโอเคจะคิดไปตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ได้มาวันนี้เราก็เหมือนจะเกือบปิดกล้องเรา 99% แล้ว 99.99 แต่ดีกับอาจจะมีอีกสัก 0.1 โผล่มาเป็นระยะโอเคมานั่นแหละผมสุดท้ายโอเคยังมีคนโปรดฉันจะเป็นคนโปรดขนาดน่ารักน่ารักกันหมดแน่นอนเลยครับโอเคขอบคุณค่ะ